เรารู้กันแค่นี้นะอย่าไปบอกเมียนะเดี๋ยวเมียมาเห็นแม่งมาลื้อแต่ผมว่าจุดที่เวิร์กสุดนะตรงนี้สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเรซซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำนัดเรซนะวันนี้เราอยู่กับรถซูซูกิสวิฟต์นะครับสวิฟต์ชมแรกนะคอนเทนต์นี้ขอตั้งชื่อว่าซ่อนตังเมียตรงไหนดีแต่ออนไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเมียมาดูเนี่ยมันก็รู้อยู่ดีดิใช่ไหมเออแล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยไม่เป็นไรเผื่อฟุกเผื่อเมียไม่ดูดูแต่ผัวจุดซ่อนผมนะไม่เหมือนกับที่เขาซ่อนกันเบย์ครับเราซ่อนกันสไตล์ช่างมันมีที่อยู่เรามาดูกันนะว่าไอ้สวิฟต์เนี่ยตรงไหนที่ผมแนะนำบ้างว่ามันยัดได้แล้วเวิร์กผมให้ดูแบบเอาแบบแอดวานซ์เลยนะแบบเบย์ไม่เอาเบย์ประเภทในเก๊ในบังแดดเนี่ยไม่เอานี่มันหาง่ายอยู่แล้วล้วงเอาก็เจอเอาแบบไอ้นี่เลยนะจุดแรกนะตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้ได้1ละนะจุดที่2ในกกเสาก็แกะได้อยู่ไม่ยากแต่แกะมาแล้วเวลาจะยัดแล้วก็ใส่ถุงอะไรยัดหน่อยนะจุดที่3นะครับตรงนี้นี่เอานิ้วเกี่ยวตรงนี้นี่นะนิ้วโป้งจับตรงนี้นะแล้วก็นิ้วเกี่ยวอย่างนี้ดึงอึ๊บเห็นไหมอันนี้ก็ยัดได้นะแต่ว่าอันตรายเดี๋ยวนะมันจะล่วงไปข้างล่างนะคุณสามีก็ถ้าจับตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะเราจะหล่นไปเอาหาอะไรรัดไว้หน่อยนะแต่ว่าอย่างว่าแหละเวลาเราซ่อนกันเราก็หนังยางมัดนะเป็นก้อนๆนะกกเสาข้างซ้ายก็ได้แต่ไว้ข้างขวาดีกว่าใกล้มือเราอีกจุดหนึ่งตรงนี้ไม่ยากถ้ารถมันไม่เคยแกะเลยมันจะแกะยากแต่ถ้าแกะครั้งแรกแล้วมันจะหลวมนี่ชิ้นนี้เหมือนกับรถไอ้เนี่ยไอยาลิสที่ผมแกะมาเปลี่ยนฟิวอะเนี่ยตรงนี้อย่างนี้นะจับตรงนี้นะจับตรงนี้จับนี้แล้วดึงเห็นไหมดึงตรงนี้ก็หลุดแล้วจริงๆต้องใช้2มือนะควรจะใช้2มือนะดึงตรงนี้ก็หลุดแล้วแล้วก็ดึงนี้ออกเนี่ยฮึบเนี่ยดึงนี้ออกดึงขึ้นอึ๊บนี่เห็นมั้ยเพียบ เนี่ยลองนี้ก็ได้เนี่ยไว้ตรงนี้ก็ได้ไว้ตรงนี้ปลอดภัยสุดนี่พับแบงค์พันไว้ตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้แต่ถ้ามาเป็นก้อนๆ ก็ระวังนิดนึงระวังมันจะร่วงไปข้างหลังนะไว้ตรงร่องแถวๆนี้ก็ได้นี่ก็ไม่หล่นนะตรงนี้นี่เป็นก้อนแล้วอยู่ตรงนี้ยังไงก็ไม่ร่วงตรงนี้ที่กว้างนะที่ต่อไปนะผมว่าแค่นี้นะคุณพารามีก็หาไม่เจอแล้วเชื่อผมไหมนะหรือว่าเมียจะหาเจอเพราะผม ต่อไปนี่อันนี้ต้องเตรียมการนิดนึงชิ้นนี้ก็ได้ในตรงนี้ก็ได้นี่ที่เขี่ยบุหรี่อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะไขน็อตออกมันจะมีน็อตอยู่ข้างๆ2ตัวอันนี้ต้องแบบว่าสไตล์เตรียมการหน่อยไขน็อตออก2ตัวแล้วยกอันนี้ขึ้นยกขึ้นได้ทั้งอันเลยนี่ยกได้ทั้งอันเลยนายกได้ทั้งอันเลยออกงี้เลยนะแต่ว่าต้องเตรียมการเลยนะต้องไขน็อตข้างๆออกหน่อยมีอีกข้างขาก็ได้อยู่ข้างขาเนี่ยเมื่อก่อนสมัยผมดูดบุหรี่ไฟฟ้าผมยัดบ่อยตอนเวลาเข้าด่านนะผมก็จะยัดไว้ตรงเนี้ยในเนี้ยยัดได้แต่ตอนเอาออกโคตรยากเลยเนี่ยในนี้แล้วก็คันนี้อันนี้ก็ออกได้เนี่ยอันนี้พลาสติกมันเริ่มไม่ดีแล้วแต่ผมว่าจุดที่เวิร์กสุดนะตรงนี้เรียบร้อยแล้วเรารู้กันแค่นี้นะอย่าไปบอกเมียนะเดี๋ยวเมียมาเห็นแม่งมาลื้อเดี๋ยวซวยอีกทันไหมวะเนี่ยโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวมีรุ่นอื่นมาให้ซ่อนให้หาที่ซ่อนเดี๋ยวจะไปหากันอีกนะขอบคุณครับสวัสดีครับ
ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ